Our next area of attention is intelligence. With all the talk of physical survival in the wasteland, you may forget that sometimes it's survival of the smartest. An empty mind is a vessel for knowledge, and intelligence is the key to unlocking opportunity and adapting to your new world above ground. Your advanced know-how will grant you access to new places and new technologies. Space age, isn't it? Intelligent survivors are also more inventive, creating technological wonders of their own. Note that the S in science stands for safety. And when the tables are turned against you, don't be afraid to set aside your refined intelligence for the raw instincts of survival. Just don't lose your head. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมคิดๆนะครับวันนี้เรากลับมาในวิดีโอของ intelligence นะฮะหรือความฉลาดนั่นเองนะครับผมมาดูเพิร์กแรกกันเลยดีกว่าครับเพิร์กแรกคือแวนนะฮะอันนี้เป็นเพิร์กที่ใช้นำทางไปยังเควสที่ใกล้ที่สุดนะครับผมในระบบแวนนั่นเองนะครับมีระดับเดียวนะฮะเพิร์กที่2ในสายของ intelligence เนี่ยชื่อว่าเมดิกนะครับเพิร์กนี้เนี่ยจะทำให้เราใช้ซิมแพคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงแรดเวย์ด้วยนะครับผมโดยจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยทั้ง Simpact กับ Red Away เนี่ยจะทำการรักษาพลังชีวิตที่หายไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการรักษาอีกต่างหากนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัพไว้มากๆครับเพิร์กระดับ3ของสาย Intelligence คือกันนัดนะฮะเพิร์กนี้จะเป็นการปลดล็อกการปรับแต่งอาวุธเป็นระดับไปนะครับผมซึ่งมี4ระดับให้เราเลือกนั่นเองที่ระดับ4ก็คือจะปลดล็อกมอดเลเวล4นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งปืนนะฮะเพิ่มอันต่อไปคือแฮกเกอร์ครับอันนี้คล้ายๆกับล็อกสมิธแต่ว่าเป็นของเทอร์มินอลแทนนะครับเป็นของคอมพิวเตอร์แทนนอกจากจะทำให้เราสามารถแฮกเทอร์มินอลที่ยากๆได้แล้วนะครับที่ระดับสุดท้ายเนี่ยยังทำให้เราไม่ถูกดีดออกจากระบบด้วยถ้าเกิดว่าเราทำผิดนะฮะหรือว่าแฮกผิดนั่นเองปกติถ้าแฮกผิดจะโดนล็อกออกไป10วินาทีนะครับผมโอเคอันต่อไปคือสแครปเปอร์นะฮะอันนี้เป็นเพิร์กที่ทำให้เราเนี่ยย่อยอาวุธหรือว่าชุดกรอเนี่ยเราจะได้คอมโพเนนต์หรือว่าส่วนประกอบที่หายากนะครับมีโอกาสได้ออกมานั่นเองนะฮะเช่นอลูมิเนียมสกรูนะฮะที่ระดับ2เนี่ยจะได้ไอเทมที่ยากขึ้นมาอีกนะฮะเช่นนิวเคลียร์แมทเทียลหรือว่าไฟเบอร์ออปติกนะฮะซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่หายากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอเทมชิ้นไหนมีของที่เราอยากได้อยู่เนี่ยมันก็จะไฮไลท์ขึ้นมาด้วยคือบอกด้วยว่าถ้าย่อยชิ้นนี้จะได้ของที่เราต้องการนะครับเพิร์กต่อไปชื่อว่า Science นะฮะเพิร์กนี้เนี่ยจะทำให้เราปลดล็อกมอดของอาวุธเทคโนโลยีนะเป็นพวกปืนรังสีอะไรพวกนี้นะครับผมเช่นเดียวกันมี4ระดับนะครับไม่มีอะไรเคมิสเนี่ยเป็นเพิร์กเกี่ยวกับเคมนะฮะหรือว่าสารเคมีนั่นเองซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พวกสารพวกนี้นะครับก็เพิ่มความยาวเพิ่มระยะเวลาของการใช้งานขึ้นไปอีกนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ 200% เลยนะฮะมาดูอันต่อไปครับ Robotic Expert นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับผมเราสามารถที่จะแฮกหุ่นยนต์แล้วก็เปิดปิดมันได้นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นโอกาสนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อาจจะสั่งให้มันระเบิดตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ขั้นแรกนะฮะขั้นที่2เนี่ยก็คือเราสามารถสั่งให้มันโจมตีได้นะครับถ้าแฮกสำเร็จส่วนอันดับ3ก็คือจะสั่งคำสั่งอื่นได้เพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับเพิร์กต่อมาคือ Nuclear Physicist นะฮะอันนี้เป็นเพิร์กที่เพิ่มความสามารถให้กับอาวุธ Radiation นะฮะพวกอาวุธรังสีทั้งหลายนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ทำให้ Fusion Core เนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับ Fusion Core จะเป็น
เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในเกมนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ Fusion Core จะเป็นพลังงานที่ใช้กับ Power Armor นั่นเองนะครับผมทำให้เราใช้ Power Armor ได้นานขึ้นนั่นแหละครับว่าง่ายๆอาล่ะครับสำหรับเพิร์กระดับ10นะครับเพิร์กระดับสุดท้ายของสาย Intelligence เนี่ยมีชื่อว่า Nerd Rage นั่นเองนะครับผมเพิร์กนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเรามีเลือดต่ำกว่า 20% นะครับผมที่ระดับสูงๆเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีขึ้นไปอีกนะฮะอีกครั้งถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูได้ภายใต้สถานะนี้ยังอยู่เนี่ยเราก็จะได้เลือดคืนมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพิร์กในสาย Intelligence นะฮะโอเคครับวันนี้ผมคิดซิสแล้วเพื่อนไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามผมได้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ